สวัสดีค่ะเด็กๆโอ้ยเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่ามีอะไรเอ่ยเฮ้ยเด็กๆมองมีตัวเลขเยอะแยะเลยคุณยอมแสดงว่าเด็กๆจำได้แน่ๆเลยค่ะคุณว่าเพราะเมื่อวานเราเรียนไปแล้วใช่แล้วค่ะเด็กๆจำได้แล้วมาทบทวนกันอีกดีกว่าเอ๊ะอะไรเอ่ยนี่คือจานใช่แล้วค่ะจานหนึ่งจานกี่ใบนะคะเด็กบอกหนึ่งใบโอ้แทนค่าสัญลักษณ์ตัวเลขอะไรนะคะเลขหนึ่งค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะยอดเยี่ยมค่ะนี่ต่อไปต่อไปต่อไปช้อยค่ะหนึ่งสองช้อยนี้เท่าไหร่คะหนึ่งสองแทนค่าสัญลักษณ์อะไรนะคะเลขสองค่ะโอ้โหแทนค่าสัญลักษณ์เลขสองเก่งมากยอดเยี่ยมเลยละค่ะแสดงว่าเด็กๆนั้นรู้จักค่าจำนวนตัวเลขจำนวนและตัวเลขแล้วใช่ไหมล่ะคะใช่ค่ะนี่วันนี้นะคะครูจะมีอะไรมานะเอาละไปดูนะคุณยองหยิบอะไรขึ้นมาคะหนังสือนะคะหนังสือกี่เล่มนะคะ1เล่มมา1เล่มแทนค่าจำนวนด้วยสัญลักษณ์ตัวเลขเลข1เลข1แล้วนี่ครูยงจะหยิบมาอีกไหมคะนี่1 2 1 2มีจำนวน2แทนค่าสัญลักษณ์เลข2ค่ะโอ้โหเด็กๆเก่งมากเลยค่ะทีนี้นะคะจะให้เด็กๆมาจับคู่นะคะจับคู่หนังสือนี่เอ๊ะไม่มีคู่ค่ะแสดงว่าฝั่งนี้นะแสดงว่า2เนี่ยมากกว่ามากกว่า1ค่ะเพราะว่าเมื่อจับคู่กันแล้ว2เหลือจากการจับคู่ก็เลยมีจำนวนมากกว่าตัวต่ออ่าก็คือเวลาเราพูดนะคะก็คือตัวต่อ2ชิ้นมากกว่าหนังสือ1เล่ม2มากกว่า1ค่ะเอาละต่อไปอะไรต่อไปนะเอ๊ะอะไรนะมีอะไรมาให้เด็กๆดูอีกอะไรคะอะไรคะช้อนค่ะช้อน1 2แทนค่าสัญลักษณ์เลข2คุณยังจะหยิบไปอีกนะคะนี่กระปุกออมสินค่ะ1อะไรนะ2 3 1 2 3แทนค่าสัญลักษณ์ตัวเลขอะไรนะคะเลข3เลข3นี่ทีนี้นะคะมาจับคู่ช้อนช้อนคู่กระปุกกับกระปุกอ้าวกระปุกเหลือเหลือค่ะแสดงว่าฝั่งที่มีกระปุก3กระปุกมากกว่าช้อนว่างกระปุก3ใบมากกว่าช้อนช้อนค่ะใช่แล้วล่ะค่ะ3มากกว่า2มากค่ะเอ๊ะต่อไปอะไรนะต่อไปอะไรดีคะเอ๊ดูนะคะคุณหยงจะเอาอะไรขึ้นมาคะเด็กๆอะไรคะกระปุกออมสินเท่าไหร่แล้วดูนะคะเท่าไหร่แล้ว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 นับด้วยนะคะ1 2 3ใบนึงค่ะคุณหยง4แทนค่าสัญลักษณ์จำนวนตัวเลขเลข4เลข4เลข4นะคะเอ๊ต่อไปอะไรนะติ๊กตักติ๊กตักคุณยงค่ะต้นต่อค่ะมีค่ะต่อต่อนะคะ1คุณหมอช่วยค่ะ2 3เอ๊สัญลักษณ์แทนค่าด้วยเลขอะไรคะเลข3ค่ะมาลองจับคู่สิคะคุณยงสองคู่สามคู่อ้าวกระป
ป๋องเหลือค่ะกระป๋องฝั่งนี้มี4ใบเขาเหลือนะคะใช่แล้วค่ะเขาไม่มีคู่แสดงว่ากระป๋องมากกว่าตัวต่อกระป๋องสี่กระป๋องมากกว่าตัวต่อ3ชิ้นนะคะสี่มากกว่า3ค่ะนะคะเอ๊คุณครูน้อยหยิบอะไรนะมาแล้วค่ะกระดุมนะคะเด็กๆนะ1 2 3 4 5เอ๊5แทนสัญลักษณ์ด้วยเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะเลข5ค่ะต่อไปนะคะดูนะคะว่าจะมีอะไรมาอีกปิ๊งนี่ค่ะลองนับสิคะเท่าไหร่คะ1 2 2แล้วนะ3 4ขอคุณครูขยับนิดนึงนะคะแทนค่ะสัญลักษณ์เลขอะไรนะคะเลข4ค่ะอันนี้เราลองมาจับคู่กันนะคะจับคู่กัน1คู่2คู่3คู่4คู่อ้าวกระดุมเม็ดนี้ไม่มีคู่ค่ะแสดงว่ากระดุมเหลือใช่ไหมคะกระดุมนั้นมากกว่ากระดาษกาวนะคะเด็กๆก็พูดว่าจำนวนกูวางก่อนนะกระดุมจำนวน5เม็ดมากกว่ากระดาษกาว4อันค่ะเอาละค่ะแทนสัญลักษณ์ว่า5มากกว่า4ค่ะโอ้เก่งจังเลยค่ะเด็กๆเอาละค่ะเรามาเรียงต่อกันใหม่ดีกว่าค่ะคุณครูเนาะเด็กๆจะได้รู้ว่าอะไรที่มากกว่าที่สุดขอเรียงใหม่นะค่ะ1ไปอันนี้มาค่ะคุณหยง2ต่อไป3 3 4คุณหยงย้ายไปค่ะ5ขอแทนตัวเลขนะคะค่ะนี่นะคะของที่มีจำนวนนะคะ5 1 2 3 4 5แสดงว่า5มากกว่า4ค่ะ4แล้วก็4นะคะจะมากกว่านี่กระปุก1 2 3จะมากกว่า3แล้วก็3นะคะจะมากกว่า2ค่ะแล้วตัวต่อ2ชิ้นก็จะมากกว่า1อะไรมากที่สุดนะคะเด็กๆบอก5ค่ะครูโยโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะจำนวน5นะคะจะมากกว่า4มากกว่า3มากกว่า2และก็มากกว่า1อะไรเปล่าล่ะอะไรคะที่น้อยที่สุดนี่มากเราเด็กๆรู้จักมากกว่าไปแล้วค่ะ1ค่ะแต่ว่าจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจริงหรือเปล่า1น้อยที่สุดคุณครูว่าจะกระป๋องวางนะคะเด็กๆนับสิคะเท่าไหร่คะ1กระป๋อง1ใบนะคะแทนสัญลักษณ์ด้วยเลข1ค่ะนี่นะคะเอ๊ะต่อไปค่ะปิ๊งอะไรคะค่ะกระปุกออมสินนะคะเด็กๆนับสิคะ1มาอีกแล้วค่ะเท่าไหร่คะ2ค่ะกระปุกออมสิน2ใบนับค่ะ1 2แทนค่าสัญลักษณ์ด้วยเลขเลข2ค่ะเอ๊ะคราวนี้เราลองมาจับคู่กันนะคะเราจะได้รู้ว่าอะไรนะคะน้อยค่ะเอานะคะนี่ค่ะจับคู่ค่ะ1อ้าวอีกใบหนึ่งมีคู่ไหมคะไม่มีคู่ค่ะเอาละค่ะแสดงว่า
กระปุกออมสินหนึ่งใบน้อยกว่ากระปุกด้านนี้ซึ่งมี2ใบเราพูดว่า1น้อยกว่า2แทนค่าสัญลักษณ์ว่า1น้อยกว่า2ค่ะเอาละค่ะขยับไปเลยนะคะครูยงต่อไปต่อไปเอ๊ค่ะต่อไปนะคะนี่ค่ะตัวต่อค่ะเด็กๆนับค่ะ1สองค่ะสัญลักษณ์ก็คือเลขอะไรคะเลขอะไรคะถูกต้องค่ะเลขสองค่ะเอ๊มีอีกค่ะมีอีกค่ะด้านนี้นะคะหนึ่งสองสามตัวต่อด้านนี้นะคะมีสามอันแทนค่าสัญลักษณ์ด้วยเลขสามค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราลองมาจับคู่กันนะคะนี่สีส้มอันนี้มาคู่กับสีเขียวและอันนี้มาคู่กันอ้าวด้านนี้ไม่มีคู่ค่ะเห็นไหมคะอย่างนี้เราพูดว่าจำนวน2น้อยกว่าจำนวน3ถ้าเป็นสัญลักษณ์นะคะเลข2น้อยกว่าเลข3ค่ะเอาละค่ะต่อไปเอ๊มีอะไรอีกนะมีอะไรอีกนะต่อไปช้อนค่ะเรามานับกันนะคะเด็กๆค่ะ1 2 3ใช่แล้วค่ะช้อนมีทั้งหมด3คันนะคะเราจะแทนค่าสัญลักษณ์ด้วยตัวเลขค่ะเลขอะไรคะเลข3ค่ะต่อไปค่ะเหมือนกันเลยช้อนแต่เป็นคนละแบบนะคะนับค่ะ1 2 3โอ้มี4คันค่ะเราจะแทนสัญลักษณ์ด้วยเลข4ค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆเรามาจับคู่กันนะคะนี่มาจับคู่กับอันนี้1 2 3ด้านนี้ไม่มีคู่ค่ะเหลือค่ะเห็นไหมคะดังนั้นเราจะต้องพูดว่าจำนวน3ช้อนเนี่ย3อันน้อยกว่าช้อน4อันและถ้าเป็นจำนวนตัวเลขนะคะเราก็จะพูดว่าเลข3มีค่าน้อยกว่าเลข4ค่ะเอ๊ะต่อไปเป็นอะไรนะเอาละค่ะเด็กๆมาดูนะคุณครูจะหยิบอะไรขึ้นมาค่ะกระดุมค่ะลองนับกันนะคะ1เท่าไหร่คะ2และ4ค่ะกระดุม4เม็ดนะคะเราจะแทนสัญลักษณ์ด้วยเลข4ค่ะเอาล่ะต่อไปเป็นอะไรนะของเล่นอีกแล้วค่ะของเล่นค่ะของเล่นตัวหมุนนะคะนี่นะคะแล้วนะคะรับนะคะ1 2 2แล้วค่ะ2แล้วค่ะ2แล้วค่ะอะไรคะ3ค่ะ4ค่ะและ5ค่ะใช่แล้วค่ะตัวหมุนนี้นะคะมีจำนวน5คัน5อันนะคะเราจะแสดงสัญลักษณ์ด้วยเลข5ค่ะเอาลองมาจับคู่กันนะคะตัวหมุนกับเม็ดกระดุมค่ะ1 2จับคู่แล้วค่ะคู่ที่2 3ค่ะและ4อ้าวเหลือค่ะแสดงว่ากระดุม4เม็ดน้อยกว่าตัวหมุนที่มีจำนวน5ค่ะเราจะพูดว่า4น้อยกว่า5ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเลขนะคะก็จะพูดว่าตัวเลข4น้อยกว่า5ค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆคราวนี้เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอะไรที่มีจำนวนน้อยที่สุดคะอะไรคะใช่แล้วค่ะ1ค่ะ1น้อยกว่า2ค่ะและ2ก็น้อยกว่า3ค่ะ3น้อยกว่า4ค่ะและ4น้อยกว่า5ค่ะดูสิคะว่าเด็กๆ เนี่ยเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันนะคะค่ะเอาละค่ะ
หยิบมานะคะเอ๊คุณหยงใส่อะไรไปนะจะวางสิ่งของก่อนวางช้อนค่ะไว้ตรงนี้นะคะของวางช้อนคุณง้อก็จะวางตัวต่อค่ะนี่ค่ะของคุณง้อค่ะแล้วค่ะนี่นะคะเด็กๆดูนะช้อน1 2 3 3นะคะแทนค่าสัญลักษณ์เลขอะไรนะคะเลข3ค่ะวิเก่งมากเลยค่ะเด็กๆมาดูของครูง้อซิตัวต่อมีกี่อันคะ1 2แทนค่าสัญลักษณ์เลข2ค่ะเก่งมากค่ะแล้วค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเด็กๆจะใช้คำอะไร3อะไรนะ2มันเป็นยังไงกันคะอะไรนะคะอะไรนะคะอ๋อเด็กๆบอกว่า3มากกว่า2ค่ะคุณหยงโอ้โหเก่งมากเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะ3มากกว่า2ค่ะเอาล่ะต่อไปค่ะหนูมีอะไรคะมีช้อนค่ะคุณเงาะเอาล่ะคุณหยงเสียไปเลยค่ะเดิมแต่เป็นอีกอันนึงโอ้ยคุณหยงเท่าไหร่เนี่ยเอาล่ะของคุณเงาะนะคะเป็นกระดุมค่ะนี่คุณเงาะเป็นกระดุมนี่ของคุณเงาะมี1สีแดงระบายสีภาพลูกแก้วทรงลูกทรงกลมด้วยสีเขียวแต่ก่อนอื่นครูเงาะเด็กๆนี่มีลูกทรงลูกบาศก์ใช่แล้วค่ะกับลูกแก้วค่ะลูกแก้วครูเงาะนับลูกแก้วก่อนนะว่าของลูกแก้วเนี่ยมีกี่ลูกนะคะเด็กๆนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6อ้าวลูกแก้วมีจำนวน6ค่ะลูกแก้วทรงลูกบาศก์ที่เป็นเหมือนทรงลูกเต๋าสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7มีจำนวน7ค่ะอุ๊ยอยากจะให้เด็กๆเปรียบเทียบมากน้อยจังเลยค่ะคุณครูง้อค่ะเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันดีกว่านะคะค่ะจะให้คุณครูง้อแทนค่าเปรียบเทียบก่อนดอกไม้นะคะที่เขาเอามาร้อยนะคะแทนค่าด้วยลูกแก้วนะคะอ๋อเมื่อกี้เท่าไหร่คะที่เด็กนับแก้วทรงกลมใช่มั้ยคะใช่แล้วค่ะ1 23 4 5 6อ๋อแทนค่าสัญลักษณ์เลข6ค่ะสัญลักษณ์ก็คือเลข6ค่ะคุณหยงนะคะคุณหยงก็จะแทนค่าลูกแก้วทรงลูกบาศก์ที่เป็นเหมือนรูปทรงสี่เหลี่ยมด้วยหัวตัวร้อยหัวมิกกี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7แทนค่าสัญลักษณ์ตัวเลข7ค่ะโอ้จะอยากจะรู้ว่าอะไรมากน้อยเรามาลองจับคู่นะคะ1นับคู่2 3นับนะครูยงนับใหม่อ้าวนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7อ้าวลูกแก้วทรงลูกบาศก์ที่แทนค่าด้วยหัวมิกกี้เหลือค่ะครูง้อแสดงว่ามากกว่าค่ะเราก็จะได้รู้แล้วว่าอะไรมากกว่าก็คืออยู่ในแบบฝึกหัดนะคุณก็เอามาเลยค่ะแสดงว่าลูกแก้วทรงลูกบาศก์นะคะมีจำนวนมากกว่าลูกแก้วทรงกลมส่วนลูกแก้วทรงกลมก็ต้องมีจำนวนน้อยกว่าสิคะคุณหยงค่ะคุณก็ทบทวนอีกรอบก็คือระบายสีภาพลูกแก้วทรงลูกบาศก์ด้วยสีแดงและระบายสีภาพลูกแก้วทรงกลมด้วยสีเขียวเอาล่ะทรงลูกบาศก์สีแดงก็คือให้เอาสีแดงมาระบายนะคะ
แล้วลูกแก้วทรงกลมก็ระบายเป็นสีเขียวเด็กๆคงรู้แล้วให้เด็กๆไปทำต่อให้เสร็จแล้วให้เด็กๆเอางานที่เด็กๆทำเสร็จสมบูรณ์แล้วมาส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะ